ชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวภาพที่ศาลาวัดท่าวิเศษหมู่2ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยชาวบ้านและผู้นำชุมชนจาก3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมและตำบลเมืองบางคลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยกว่า800คนเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์กรณีที่มีผู้ประกอบการเอกชนจะเปิดดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพในพื้นที่โดยมีการให้ข้อมูลด้านดีด้านเสียกับชาวบ้านได้ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งเมื่อถึงเวลาลงมติชาวบ้านทั้งหมดไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างเนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกลิ่นเสียงฝุ่นควันและน้ำเสียรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอาจเสียหายได้โดยชาวบ้านไม่สนใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับนางสาวแสงตะวันชูแจ่มผู้บริหารบริษัทแสงตะวันทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังว่าตนคิดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่น้อยเพราะทำเสร็จมาหลายพื้นที่แล้วโดยทางโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพออกมาทำประชาพิจารณ์และจะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจำนวน200หลังคาเรือนหรือ200เลขที่บ้านซึ่งสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายไฟฟ้าให้รัฐบาล 10% รวมถึงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังจะมีรายได้จากการปลูกหญ้าเนเปียส่งขายให้โรงไฟฟ้าในราคาประกันขั้นต่ำ 400-500 บาทต่อตันซึ่งรายได้จะดีกว่าทำนาที่ทำแล้วมีแต่หนี้สินส่วนน้ำหมักจากหญ้าเนเปียที่ได้จะมอบให้ชาวบ้านฟรีโดยชาวบ้านจะได้นำไปใช้เป็นปุ๋ยใส่ผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วยคือบริษัทแสงตะวันทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดเพิ่งก่อตั้งยังไม่สร้างอธิบายโครงการหน่อยครับโครงการคือเราจะมาสร้างไฟฟ้าชีวภาพก็ตอนมาเราก็ยังไม่ตัดสินใจจะสร้างเลยหรอกคิดว่าน่าจะดีเพราะเราเคยทำที่อื่นมาแล้วคิดว่าชาวบ้านชุมชนได้ประโยชน์อะไรครับชาวบ้านคือได้ประโยชน์คือว่ามันเป็นทางรัฐบาลอะถ้าเราจะทำไฟฟ้าชีวภาพตอนนี้คือให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน200หลังคาเรือน200เลขที่บ้านนะคะได้ประโยชน์คือผลประโยชน์ที่เราขายจะได้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ 10% จากการยอดขายของเราเป็นการบังคับของรัฐบาลให้จ่ายก็เราก็ว่าแล้วก็ผลประโยชน์ได้ 10% แล้วก็ยังมีผลประโยชน์ปลูกหญ้าขายในประกันราคาขั้นต่ำอีกตันละ400-500บาทอีกนะคะมีอาชีพเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีอาชีพเพิ่มขึ้นจากชาวบ้านแล้วก็ยังได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำที่เราหมักเป็นแก๊สแล้วอ่ะเป็นแก๊สแล้วอ่ะคือมาเป็นปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายชาวบ้านไปใส่นาข้าวไร่อ้อยฟรีค่ะแล้วผลประชาพิจารณ์วันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ทำไงต่อครับเราก็ยืนยันแล้วนะคะเราจะมาช่วยเหลือชุมชนมาให้ชุมชนมีประโยชน์เรายังไม่ได้ตัดสินใจเราต้องฟังชุมชนก่อนเพราะเราไปแนะแนวไว้หมดแล้ว2วันหลังคาเรือน5หมู่ที่บอกอ่ะ1 2 6 7 9ไปประชุมแนะแนวไว้หมดแล้วเราก็นี่เราก็ประชุมรวมนัดประชุมรวมวันนี้ถ้ามีความเห็นเราก็จะสร้างไม่เป็นไรแล้วก็สร้างแล้วก็พยายามยืนยันแล้วว่ายังไม่ได้ตัดสินใจสร้างต้องขอความเห็นจากประชาชนก่อนค่ะไม่ได้ว่าเราจะมาสร้างเลยนะคะวันนี้ผลว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทับไปใช่ไหมถ้าผลวันนี้เราก็ไม่สร้างที่สหกรณ์ที่นี่ทกสชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนามันก็ไม่ได้อยู่แล้วทำหญ้าในเปียขายเป็นอย่างไรก็ตามผลการประชาพิจารณ์ที่ทางบริษัทแสงตะวันทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพถูกกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังและทำการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ปฏิเสธและคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวภาพโดยนายวสานสุภาประชาชนร่วมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวภาพและอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะนาข้าวอีกทั้งหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจริงผลประโยชน์ที่ได้ก็จะไปตกอยู่ที่ชาวบ้านเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ผลเสียกลับมีมากกว่าทั้งปัญหามลภาวะฝุ่นควันน้ำเสียและอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยผมวสันต์สุภานะครับอยู่บ้านท่าวิเศษที่ว่าอยู่ในกลุ่มที่เขาจะสร้างโรงงานเนี่ยครับแล้วทีนี้โรงงานที่ว่าสร้างมาเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาได้รับก็คือในกลุ่มของชาวบ้านที่เขาจะปลูกหญ้าเนเปียแต่พื้นที่ของเราเนี่ยส่วนมากมันไม่มีที่ว่าปลูกอ้อยหรืออยู่ปลูกหญ้าเนเปียมันจะเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรคือการทำนาอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้ผลกระทบเนี่ยคือใต้น้ำนะครับใต้น้ำลงไปเนี่ยกับเหนือลมเนี่ยครับลมเนี่ยคืออากาศพิษเนี่ยมันก็ต้องฝุ่นละอองเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วบรรยากาศโลกร้อนเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ว่าเพราะโรงงานปล่อยก๊าซปล่อยความร้อนขึ้นสู่อากาศ
เราก็ไม่รู้ครับว่าผลกระทบแบบทุกๆด้านน่ะเรามันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือผลประโยชน์ที่เขาจะให้เราได้รับนั่นคือ200หลังคาที่ปลูกหญ้าเนเปียได้นี่มีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปีย200หลังคานะครับมันจะเป็นพื้นที่ห่างรอบนอกเพราะในกลุ่มที่บ้านเราจริงๆคือการทำนามันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับและผลเสียก็คือเราได้รับเต็มๆมาครับผมก็เลยไม่มีชาวบ้านคนไหนที่จะให้ยอมรับให้สร้างนะครับก็เลยมีแต่คนที่ว่าไม่ยอมที่ต่อต้านผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาประชาคมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงงานชีวมวลเนาะเท่าที่ฟังดูแล้วเรื่องผลกระทบและสิ่งแวดล้อมที่ผมอยากให้ชาวบ้านตำบลไทยชนะศึกหรือว่าตำบลเมืองบางถังเนี่ยอยากให้สิ่งแวดล้อมที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับอยากให้มีโรงงานวิสาหกรรมเกิดขึ้นในสถานที่ที่เป็นที่สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติที่สุดตอนนี้นะครับทำให้การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องยกเลิกการดำเนินการไปก่อนทีมข่าวสุโขทัยซิตี้นิวส์รายงาน